อันนี้เป็นคอนโดแหน่แดงนะครับเอาไว้สำหรับเพาะแหน่แดงสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับอันนี้ความสูง5ชั้นนะครับก็รองพื้นด้วยดินโคลนแล้วก็เติมน้ำท่วมสูงประมาณ5เซนนะครับแหน่แดงนี่ชอบแดดลำไรนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นชั้นซ้อนกันอย่างนี้ได้มาดูการเติบโตของแต่ละชั้นนะครับ